โอเคสวัสดีครับคลิปที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องของการหาเงินก่อนจะเปลี่ยน High Class ของที่ผมจะให้ซื้อในก่อนจะเปลี่ยน High Class เนี่ยเดี๋ยวจะพูดในคลิปถัดไปวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการหาเงินก่อนการหาเงินที่พอจะทำได้ในช่วงเลเวล 1-99 เนี่ยผมก็สรุปออกมาได้เป็น4แบบนะฮะก็ที่เหนือการหาเงินที่แตกต่างไปจากนี้หรือหลังจากเลเวล100เนี่ยจะพูดอีกครั้งในภายหลังนะในคลิปถัดไปอันนี้คือเราเรียงตามเหมือนกับว่าเส้นทางชีวิตของผมแล้วก็เส้นทางการหาเงินอะไรเงี้ยนะเราเรียงมาเป็นลำดับเลยเราจะไม่ข้ามสเต็ปแบบที่1นะครับก็คือแบบพึ่งดวงในเกมพึ่งดวงในเกมนี้ก็เป็นพวกหาแร่ซะส่วนใหญ่ก็แร่ส่วนมากในเซิร์ฟนี้ที่จะซื้อง่ายขายคล่องที่เราจะหาได้ก็มีเป็นพวกการ์ดซะมากกว่าการ์ดที่เราหาได้ในช่วงเลเวล1-99นะฮะHunterfly ก็แมงแดงอยู่ในดันเกฟเฟนชั้น1ก็ไม่เก่งมากแล้วก็ไปได้Archer Skeleton Guard ก็พายอนดันเจียนลงไปได้บางมีเยอะเลยเป็นหมู่เลยเป็นฝูงเลยถ้ามีสกิลหมู่ก็ยิ่งดีอันที่3 Persona Guard อันนี้อยู่ลึกหน่อยอยู่ดันเจียนอะไรแล้วนะอยู่สฟิงชั้น5เนี่ยลึกพอสมควรแล้วก็โดกิบิการ์ดก็อยู่พายอนชั้น5เหมือนกันลึกเหมือนกันเฟนนี่ก็ซื้อง่ายขายคล่องพอสมควรอยู่แล้วก็อีกตัวพอเซริโอตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคือตัวนี้ฮะไอตัวแมงแดงเนี่ยวิ่งเร็วๆเนี่ยมันจะอยู่แบบเอ็นบอส09วิธีไปก็วาร์ปไปจูโน่แล้ววาร์ปจากจูโน่มาเมืองเอ็นบอสจะลงล่างแล้วมาขวาหรือจะไปทางจะขึ้นรถไฟในเมืองนี้แล้วลงออกทางเมืองออกจากล่างรถไฟมาก็ได้เป็นบอส09นะฮะอ่านว่า NII มั้ย I boss I boot ไม่แน่ใจนะขออภัยต่อไปพวกการ์ดพวกนี้หาขายซื้อง่ายขายคล่องโดยเฉพาะ2การ์ดแรกฮะใช้กันเยอะมากส่วนการ์ดอื่นๆก็ราคาจะผันผวนไปตามมอนสเตอร์ที่ปรากฏใน TI อย่างเช่นในวันพรุ่งนี้ที่จะถึงเนี่ยพาสนาจะเข้า TI ราคาการ์ดพาสนาก็จะลดพวกเป็นเรื่องธรรมดาลำดับถัดไปแบบพึ่งดวงนอกเกมนะฮะก็คือการเปิดกล่องสุ่มแล้วเจอแร่ที่ราคาสูงๆถ้าอย่างช่วงที่อัดคลิปเนี่ย 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง IO ได้นำเข้ากล่องสุ่มที่ข้างในมีของราคาแพงๆอยู่มากมายก็200-300ล้านก็มี100กว่าล้านก็มีหรืออย่างแพงๆก็พันล้านขึ้นไปก็มีนะฮะก็วัดดวงเอาใครเงินหนาก็จัดมาวัดดวงเอาบางคนนี่ก็เปิดไม่กี่กล่องได้เลยพันล้านโอ้ยิ้มร้องกรี๊ดกันล่างบ้างแต่ผมไม่อ่านเจออีกคนนึงก็เปิดไป10กล่องเจอเอเวนโบไปอีก5ชิ้นเงี้ยที่เหลือเป็นขยะล้วนๆอะไรเงี้ยก็กรีดกันไปเหมือนกันแบบที่3นะฮะก็คือการใช้สกิลกรีดสกิลกรีดเนี่ยมันจะมาจากทางแบ็กสมิธซะเป็นหลักเนี่ยผมเคยกล่าวไว้ว่าให้สร้างแบ็กสมิธเพื่อใช้กรีดไปเก็บของที่ไหนมี2ที่ฮะที่มันเก็บของได้ค่อนข้างจะสะดวกและเยอะอยู่ก็คือโดยเราไม่ต้องตีมอนเองก็คือดันออฟชั้น2ที่นี่คนไปเปิดโฮมูลคลุสเก็บเวลกันตลอดเวลาคุณไปเดินเก็บได้เลยไม่มีใครด่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อีกที่หนึ่งโลทีไออันนี้ต้องขอพูดรายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับการเก็บของในโลทีไอโลทีไอคืออะไรก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครไม่เคยทราบว่าต้องไปยังไงเก็บอะไรข้างในเป็นยังไงบ้างการเก็บของในโลทีไอเนี่ยเราจะสุ่ม4สุ่ม5เก็บก็ไม่ควรเท่าไหร่นะเพราะว่าในบางตี้เนี่ยโดยส่วนมากเท่าที่ผมเจอเนี่ยตี้ที่อยู่กันเป็นกลุ่มปักหลักไม่เดินเนี่ยมักจะมี1คนทำตมีดอยู่ในตี้ใช่ไหมฮะกับ2ก็คือพวกเดินไปลากมอนมาหาตี้มาหาจุดปักหลักคราวนี้คนที่อยู่ในตี้เนี่ยมันจะมีอยู่บางคนที่รับหน้าที่เดินเก็บของเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดไปเดินเก็บของในโซนที่เขาจะเก็บอะคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนถ่ายวิดีโอและส่งแจ้งแบนให้กับทางเกมได้นะครับมันถือว่าเป็นความผิดในการ
รูทของผู้เล่นคนอื่นวิธีการป้องกันตัวเรื่องนี้นะฮะผมอยากจะให้คุณลงไปเดินสำรวจก่อนอาจจะเช่นเราวิ่งไปปั๊บเราเห็นแล้วล่ะเราจำได้ว่ามีตี้นี้ปักหลักอยู่ตรงนี้นะเราก็เดินวนๆดูหน่อยหรือไปแอบไปยืนในดงเขาเลยก็ได้ไปยืนในนี้ก็ยืนๆแล้วก็ดูหน่อยว่าในปาร์ตี้ตรงเนี้ยมีคนเก็บของหรือเปล่าถ้าไม่มีคนเก็บคุณเริ่มเก็บได้เลยวิ่งมาอีกครั้งก็จำตี้นี้ได้ก็เก็บเลยไม่ต้องสนใจใครเก็บไปแต่ถ้าคุณเห็นมีคนเดินเก็บอยู่นะฮะอย่างเช่นมุมขวาล่างเนี่ยของด้านนี้เนี่ยขวาซ้ายล่างเนี่ยมีตี้ปักหลักอยู่พอคุณวิ่งมาแถวๆนี้คุณก็วิ่งไปที่อื่นเลยเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าตรงนี้มีคนเก็บของอยู่แล้วเป็นสมาชิกในปาร์ตี้เขาเก็บนะมีกรณีพิพาทค่อนข้างบ่อยผมก็เคยโดนด่าว่าเป็นโจรมาแล้วทีบยาวประกาศมาเลยแล้วก็ซิปไปถามมีอะไรเหรอครับผมไปเก็บอะไรของคุณเขาเลยเขาบอกว่าคุณไปเก็บไอ้นู่นไอ้นี่นั่นมาเราก็โอเคเราก็สปีดฟิก็ดีลให้เขาไปเพราะถือว่าเป็นของเขาเนาะส่วนในพื้นที่อื่นๆเช่นเราวิ่งมาแล้วตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยแล้วมีของตกเต็มเลยอันนี้เก็บไปเลยครับไม่มีใครว่าเพราะว่ามันจะเป็นของที่คนที่เก็บเวลโดยการเดินเวลไม่ได้ปักหลักเนี่ยเขายิงแล้วทิ้งเอาไว้อันนี้เก็บได้เลยข้อดีของการเก็บของเก็บขยะแบบกรีดเนี่ยก็คือคุณจะหาตังค์ได้ค่อนข้างจะแน่นอนจากขยะนะนับจากขยะก่อนจะหาตังค์ได้อย่างแน่นอนเป็นค่าหนึ่งเช่นสมมุติว่าคุณลงไปเก็บครึ่งชั่วโมงคุณจะได้1ล้านอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นค่าที่แน่นอนแล้วก็ยังไม่นับรวมแร่อื่นๆอาจจะเช่นอาวุธที่มันโอซีได้หรืออาวุธคิมสันบางอันที่เอาไปสามารถไปตีบวกทำใบเสิร์ชได้อะไรก็ว่านไปอีกทีนึงอันนั้นคือเป็นแร่เราไม่ซีเรียสเท่าไหร่ไม่ซีเรียสคือเราไม่นับแล้วกว่าไม่นับดีกว่านั่นคือข้อดีนะฮะคือเราจะได้ตังค์แน่นอนในระยะเวลาที่แน่นอนในรอบนั้นถ้าเกิดมอนมันมีดรอปขยะราคาดีหรือมีโอกาสดรอปแร่เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ของนอกเหนือจากขยะมาบ้างส่วนข้อเสียของแบบกรีดนี่ก็มีก็คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่กล่าวไว้ก็คือเสี่ยงจะโดนแบนถ้าเกิดไปเก็บของแบบสุ่ม4สุ่ม5แล้วเกิดเจ้าของเขาเอาจริงอะไรเงี้ยนะก็ทำใจนะเพราะว่าคุณก็ไม่ระวังตัวเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อคุณมีเลเวลสูงขึ้นมากแล้วอย่างเช่นสมมุติผ่านเลเวล9ไปแล้วคลาส3ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยการเดินเก็บของในโลทีไอมันจะได้ตังค์ที่กล่าวไว้แต่แรกก็คือได้ตังค์แค่นั้นน่ะแต่ในขณะที่คุณต้องไปซื้อของหลัก10ล้าน100ล้านเงี้ยคุณจะไปเก็บอยู่อย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติมันก็ดูจะช้าไปหน่อยนะคือการเก็บของในโลทีไอเนี่ยมันช่วยได้ในช่วงแรกๆของการตั้งตัวแต่ถามว่าจะหาเงินเป็นกอบเป็นกำได้จากที่นี่ไหมต้องบอกเลยว่าไม่ได้ครับมันเป็นแค่ที่ตั้งตัวในเริ่มแรกๆเท่านั้นเองนะนอกจากแบ็กสมิธจะมีสกิลกรีดแล้วนั่นคือข้อได้เปรียบของการเราที่เราสร้างแบ็กสมิธขึ้นมาเก็บของในที่นี่หรือถ้าคุณลงทุนตามที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆว่าให้คุณซื้อกระเป๋าHeroic Packing Bag เนี่ยมันก็มีสกิลกรีดเหมือนกันซื้อมาบวก0เลยใช้สกิลกรีดเหมือนกันไม่ต้องสลับครับบางคนอาจจะซื้อเอ๊ะฉันซื้อกระเป๋าบวก0ไว้สลับคอยเก็บของอีกอันนึงซื้อปีกไว้เวลผมโดยส่วนตัวนะผมขี้เกียจสลับมันช้าไม่ทันใจ คือใส่ปีกมาพอตีหมดเสร็จกองกดเปลี่ยนเป็นกระเป๋าแล้วกดกรีดจะเปลี่ยนเป็นปีกกลับผมไม่สะดวกอะในความในการเล่นของผมนะผมรู้สึกว่ามันช้าเวลาช้าไปตั้ง 2-3 วินาทีเลยในการจะทำให้มันกับเสร็จกระบวนการนี้มันไม่ทันใจแต่ถ้าใครที่ชอบเปลี่ยนของสลับไปสลับมาคล่องๆก็โอเคมันก็ไปทางเลือกที่ดีนะนั่นคือเรื่องของกระเป๋าเดี๋ยวกระเป๋าจะมีบทบาทในหัวข้อถัดไปเป็นอย่างมากนะฮะหัวข้อสุดท้ายของการหาเงินในช่วงเลเวล1-99นั่นก็คือแบบขยันฟาร์มแบบขยันฟาร์มเนี่ยเราจะได้เงินแน่นอนเหมือนกันในลักษณะของเช่นอันแรกตีนกบเนี่ยเราจะได้ติเราเอาตัวเด็กๆตอนเวลเนี่ยตอนเรากำลังเก็บเวลช่วงนั้นๆเราเอาตัวไปตีตีนกบเอาเวลด้วยได้ตีนกบไปขายด้วยก็จะได้สมมุติ1ชั่วโมงจะได้ตีนกบ200อันอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่มันเป็นค่อนข้างจะฟิกราคาฟิกคอร์สอยู่เดี๋ยวย้อนกลับมาแบบขยันฟาร์มนิดนึง
คือแบบขยันฟาร์มเนี่ยไอเทมที่เราได้จากการฟาร์มเนี่ยผมรวบรวมมาจากสิ่งที่เขาคนส่วนมากมักจะต้องใช้งานใช้เยอะใช้เป็นปริมาณเยอะซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็มีราคาค่อนข้างดีจริงๆแล้วมันก็มีอย่างอื่นที่มีในรายการกันแต่ว่าอาจจะหนึ่งดรอปยากไปหน่อยอย่างเช่นไม้ผีเงี้ยเราหาได้ก็จริงแต่มันค่อนข้างจะดรอปยากแล้วก็กว่าจะขายออกก็ไม่ใช่ราคาจะสูงนักก็เลยไม่แนะนำนะโอเคมาต่อกันกับรายการต่อไปตีนกบก็อันนี้แล้วก็อยู่ในเนี่ยเขาแนะนำไปแล้วในสารที่เวลนะฮะพอนเทล่าซ้ายบนซ้ายเจอแล้วโรดาฟอบส่วนที่สองมานิเตอร์บรอสซัมกับอโลนะฮะว้ามาโคโมโดเลยโคโมโดนี่เป็นแหล่งทำเงินจริงๆโคโมโดว้ามาปั๊บออกขวาเจอเลยเป็นสถานที่อยู่ของฟลอร่ากับตัวอะไรแล้ววะฟลอร่ากับตัวชื่อกิ้งก่าไอตัวเป็นกิ้งก่าผมจำชื่อไม่ได้นะแต่แมปนั้นรู้สึกมันจะมีอยู่แค่2 3ตัวเลยแมปนี้เนี่ยเป็นธาตุมอนธาตุดินคุณใช้พุทธธาตุไฟสบายเลยถ้าเป็นทันดักทูก็ใช้หนูไฟก็สบายตัวกิ้งก่าเนี่ยมันรูทของสบายกับเราตรงที่ว่าบางทีมันก็ไปเก็บของชาวบ้านมาหรือบางทีมันก็วิ่งมารุมเราก็ใช้สกิลหมู่เก็บสบายสบายของที่ดรอปนะฮะเยอะมากมายมหาศาลนอกจากอโลกับมานิเตอร์พอสซัมเนี่ยคุณยังจะได้ขยะอื่นๆไปบ้างอีกบ้างตรงจุดนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีกระเป๋านะฮะผมไม่แนะนำให้มาหรือถ้าคุณไม่ใช่ BS เนี่ยผมไม่แนะนำให้มาโคตรเสียเวลาครับในการที่เลือกเก็บของแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ทันกินอ่ะกว่าจะเก็บได้ไปแบบอื่นดีกว่าอันที่3เป็นราโบดิคอนกับอิกาซิลซีดอันนี้ก็ต่อจากแบบเมื่อกี้ไปทางขวาอีกแบบนึงก็เป็นคอมโมโดขวาแบบนี้มันจะมีอลิเกเตอร์กับอะไรแล้ววะมิวเทนนากูนอยมั้งเออไอตัวมังกรอะนะ4ตัวแล้วก็มีฟอร่าด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจผมไม่ได้ไปนานแล้วแบบนี้ผมเคยสิงอยู่ช่วงระยะนึงเพราะว่าตอนนั้นมันอิกาซิลซีดเนี่ยมันแพงโอกาสดรอปเอามึกขออภัยย้อนกลับไปนิดนึงตัวอโลมิเนเตอร์บอสซัมเนี่ยแทบจะดรอป 100% เกือบทุกตัวนะส่วนราฟโอลิกับอิกาซิลซีดเนี่ยอิกาซิลซีดนี่มันดรอปโอกาสดรอปจากอลิเกเตอร์เนี่ย 0.5 ส่วนราฟโอลินี่ก็ดรอปแบบค่อนข้างแกเรื่อยๆอยู่ราคาราฟโอลิก็ตอนนี้ก็ราคาดีคุณก็ได้ราคาอยู่แต่แมปนี้ก็วิ่งหนีตัวมินิบอสหน่อยแล้วกันต่อไปเป็นอีลูกับราฟอีลูแมปนี้คงจะรู้จักกันดีก็คือแมปบนโคโมโดสตาร์ลักกิโกเลมเป็นที่หาอีลูที่ดีสุดในเกมแล้วมั้งผมคิดว่านะก็ไม่มีอะไรมากโกเลมอยู่เป็นเยอะเลยโดยเฉพาะตามซอกตามมุมถ้าช่วงไหนไม่มียอดมนุษย์มาอยู่เยอะมากนะก็คุณจะฟาร์มโคตรสบายชั่วโมงนึงก็ได้หลายสิบก้อนอยู่แหละ10-30ก้อนผมครึ่งชั่วโมงหลายสิบก้อนใช่ผมเคยทำได้นะต่อไปก็สตรอเบอรี่อันนี้ก็อาจขออภัยที่เรียงลำดับผิดที่ยินคุณอยู่ต้นๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรสตรอเบอรี่หาได้หลายแมปนะจริงๆอ่ะถ้าคุณอยากหาสตรอเบอรี่จริงๆเนี่ยหาได้หลายแมปนอกจากด้านขวาของพยอนที่เราไปตีงูเขียวกับสปอร์เห็ดแดงแล้วเนี่ยไหนพยอนด้านขวาใช่ไหมตรงนี้มันจะมีงูกับเห็ดแดงโอกาสดรอปมัน 6% ทั้งคู่เลยมี2ตัวทั้งแมปก็ตีสบายแต่แบบนี้มีข้อเสียคือคนชอบมาหักไม้ผีแกล้งบอดถ้าเจอไม้ผีก็สวยไป อีกแบบนึงก็โคโค่อยู่ไกลหน่อยมันจะอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยถ้าเดินจะเก็บเฟ้นนี่ก็หลายแมปอยู่เนี่ยซะ1 2 3 3แมปเนี่ยก็ไม่เยอะนะ 1 2 3ถึงละมันจะมาถึงก่อนหมู่บ้านออกหน่อยนึงหรืออันนี้ก็ 6% เหมือนกันอัตราดอกจากโคโค่หรือจะไปนี่ก็ได้ครับโยโย่ก็คงจะไปกันคล่องเนาะจากพอนเทล่าก็ขวาบนขวาใช่ไหมวะใช่แหละขวาบนขวาแบบนี้บอทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันป่าลึกลับซับซ้อนมอนสเตอร์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอกาสดรอปมันดีกว่าก็คือ 10% พอลองเลือกดูถ้าจะหาสตรอเบอรี่อีกอันนึงก็คืออาวุธครีมสันครับอาวุธคริมสันเนี่ยที่จริงแล้วเกือบจะทุกอาชีพพอแล้วว่า70เนี่ยผมแนะนำให้คุณใช้อาวุธคริมสันนะเกือบจะทุกอาชีพโดยเฉพาะ
าชีพที่โจมตีเป็นฟิสิคอลเนี่ยทางกายภาพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้กับทุกคนเพราะมันจะแรงกว่าอาวุธอีเดนต่อให้อาวุธอีเดนขั้นสุดท้ายไปออฟมาแล้วเถอะยังสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้เอามาแค่บวก5ซึ่งเป็นบวกปลอดภัยนะของอาวุธเลเวล3ก็คุ้มค่าก็แรงกว่าแล้วนะตัวที่ขายดีขายได้ขายดีจริงๆแล้วมีอยู่แค่ 2-3 ชนิดนี่แหละเพราะอาชีพอื่นเขาไม่ค่อยใช้กันมากนะเขามีอาวุธอย่างอื่นที่สามารถใช้ได้ดีกว่าอาวุธคริปสันอาวุธที่ขายดีก็คือกาต้าธาตุโฮลี่นะเฉพาะกาต้านะกาต้าจะขายดีเฉพาะธาตุโฮลี่มีราคาเป็น10ล้านเลยราคาดีมากเป็น10ล้าน20ล้านเลยนี่คือเรื่องของอาวุธคริมสันนะฮะเพจนี้หน้านี้เดี๋ยวผมทิ้งฝากลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปดรอปจากไหนบ้างเนี่ยก็ไล่ดูได้เลยฮะเนี่ย Dagger Mask Revolver อะไรเงี้ยดูได้เลยว่าดรอปจากไหนบ้างส่วนของกาต้านี่หาได้2ที่ง่ายๆก็คืออันแรกก็คือคุกที่เราคุ้นเคยกันดีคุกก็หาจาก Injustice นะอีกที่นึงก็เป็นตัวม้าหัวขาดในดันบาซิลิสอันนี้ก็มอนเยอะอยู่ถ้าแบบไม่มีสกิลหมูนี่ก็คงจะยากหน่อยดันบาซิลิสก็ต้องทำเควสเข้าไม่ค่อยมีคนผมไปกี่ครั้งก็ไม่มีคนผมไปลากสบายเลยเหมือนกันมันลากได้ม้าวิ่งเร็วดีผมเอาแอสซิสไปมันสบายเพราะว่ามันโคลกิ้งไปใช่ไหมเราลากม้าเป็นเดมอนมันก็มาแต่ม้าก็วิ่งตามเราก็ตีสบายโอเคต่อไปเป็น two hand sword อันนี้ขายได้เกือบจะทุกท่านพวกไนท์ส่วนใหญ่จะต้องจะใช้อันนี้จะดีกว่าดาบอื่นๆในช่วงแรกนะฮะอันนี้ขายได้เกือบทุกท่านเลยแต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากเหมือนกับกาต้าเพราะว่าตัว two hand sword เนี่ยมันหาได้จากหลายที่อยู่โดยเฉพาะตัวยักษ์ในดันอยุธยาเราก็รู้อยู่แล้วว่ายักษ์โคตรเยอะลากสบายหาง่ายมันเลยมีราคาไม่แพงมากนะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึง two hand sword dark illusion ที่จริง two hand sword มันดรอปจากม้าดำด้วยเนาะคนก็ไปล่าม้าดำเยอะอยู่แต่ว่าม้าดำเนี่ยเราในช่วงเลเวล199นี่ยังล่าไม่ได้ต่อไปเป็น two hand x นี่จริงๆแล้วยังล่าไม่ได้แต่ผมมาพูดถึงไว้เฉยๆเพราะว่ามันอยู่ในหมวดของหาเงินกิ๊บครับไอ้คริมสันก็เลยพูดซะเลย Twin X หาได้2ตัววัวแดงกับวัวธรรมดาวัวธรรมดาก็เลเวล100กว่าๆไปแล้วเรา1199ยังสู้ไม่ไหวอีกตัวนึงก็วัวแดงอยู่ในกราสเซมชั้นลึกสุดเลยราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Twin X แต่มีคนต้องการมากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่มีคนต้องการมากแล้วได้มาก็ค่อนข้างจะยากแต่ราคาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็แค่หลักแสนหรือล้านกว่าๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีดีมากอาวุธคริมสันทุกชนิดนะฮะโอกาสดรอป 5% ยกเว้นว่าจะดรอปจากตัวแชมเปี้ยนมอนสเตอร์แชมเปี้ยนมอนสเตอร์ก็คือพวกมอนสเตอร์ที่มันมีออร่าในตัวในตามแมปอะตัวใหญ่ๆนั่นแหละเขาเรียกแชมเปี้ยนมอนสเตอร์โอกาสดรอปจะเป็น 2.5% หาเงินแบบฟาร์มอันสุดท้ายก็คือหารีเซ็ตสโตนมาขายรีเซ็ตสโตนนี่ก็พูดถึงไปแล้วในคลิปที่แล้วว่าเราหาจากไหนเนี่ยผมจะมาชี้แนะอีกทีว่าหาจากไหนได้บ้างแล้วก็จาก TI ใช่ไหมฮะได้จบส่งเควสครั้งหนึ่งได้เศษมันมา1ชิ้นรวมเศษได้8ชิ้นเอาไปแลกก็ได้รีเซ็ตสโตน1อันวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมค่อนข้างจะชอบในการหาเงินก่อนออกไปแฮกคลาสเพราะว่ามันได้ทั้งเวลได้ทั้งตังค์อ่ะถ้าเราไม่ได้ลง TI จะหาได้ที่ไหนบ้างผมแนะนำอยู่3ที่ครับที่ผมหามานะก็เราจะเลือกแมปที่มันมอนสเตอร์นั้นจำนวนมอนสเตอร์ในบอร์ดน้อยๆแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่เราเก็บง่ายยกตัวอย่างเช่นผมไม่แนะนำกูแจ็คไนท์แมร์ถึงแม้มันจะมีแค่3ก็คือแต่ว่าในแมปเนี่ยในแมปที่มันมีมอนสเตอร์3ชนิดนี้เนี่ยมีน้อยหายากแล้วฆ่ายากด้วยบางทีอย่างไนท์แมร์เนี่ยคลาสแรกตีไม่ค่อยเข้าหรอกเสียเวลาผมแนะนำที่แรกนะครับคลิปที่แล้วพูดไปแล้วเมดูซ่าป้ายที่โคเมโดเนี่ยเมดูซ่าสตาร์เล็กติกโกเลมแล้วก็โกเลมเนี่ยเราได้ทั้งเวลเมดูซ่ายังไงเราก็ต้องร้องไปเวลอยู่แล้วถ้าช่วง90กว่าๆเนี่ยไปเวลเมดูซ่าก็เป็นขึ้นเร็วที่สุดอยู่แล้วเหมือนกันไม่ต่างกับป้ายแกฟเฟนที่เคยพูดถึงสตาร์เล็กติกโกเลมถึงแม้ว่าเราช่วง90กว่าเราจะไม่ได้เปิดอะไรมากจากมันแล้วแต่ก็ยังได้อีลูมาแถมจริงไหมส่วนโกเลมตัวนี้มันจะอยู่แมปไหนเด้อเอ่ยขอหาแป๊บนึง
มันไหนแล้ววะแบบนี้มันนี่มาจากทางขอไปมาจากทางมอร์ล็อกจะใกล้กว่าฮะมอร์ล็อกล่างซ้ายถึงเลย150ตัวนี่ไม่นานตีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จเพราะว่าเราเก่งละเรามาช่วงไป 80-90 แล้วมาตีแบบตัวนี้สบายเลยก็เนี่ยมีแค่3ตัวครบ3ตัวส่งบอร์ดทีครบ3ตัวส่งบอร์ดทีถ้าเล่นคุณเล่น2จออีกโอ้โคตรสบายเงินไหลมาเทมาอีกที่นึงก็ช่วง70นะฮะช่วง70ที่เราอยู่จูโน่ผมแนะนำให้ตีฮาปี้จำได้ใช่ไหมฮะถ้าเราจะหาเงินไปด้วยเนี่ยก็ตีโกสตีด้วยตีสลิปเปอร์ตีแกรมิโกไปด้วยซึ่งมอนสเตอร์มันก็อยู่ในละแวกแถวๆจูโน่นั่นแหละอย่างฮาปี้เนี่ยก็ลงมาล่าง1แมปใช่มั้ยครับส่วนโกสเนี่ยจะมีกระจายทั่วๆไปแต่ถ้าไปสลิปเปอร์แนะนำให้เป็นล่างขวาแล้วก็บนแบบนี้จะมีสลิปเปอร์เดียวๆเลยตีสบายง่ายหน่อยส่วนแกรนปิโกเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างไกลต้องเซฟจะเซฟวาร์ฟมันก็ไม่มีให้เซฟให้ใกล้ๆนะมันจะมาทางอันเดอร์บาลันเนี่ยอันเดอร์บาลันบนขวาบนแมปวาร์ฟที่เราเซฟได้รู้สึกจะเป็นแบบนี้อืมใช่แบบนี้เซฟตรงนี้แล้วเดินขึ้นไปส่วนโกดก็มันจะอยู่แบบนี้เหมือนกันใกล้ๆกันก็คือตีอาจจะคุณอาจจะตีฮาร์ปี้แล้วเดินลงมาตีโกดแบบนี้แล้วเดินไปตีไอ้นี่แบบนี้แล้วเวิร์ฟวาร์ปกลับแล้วตีสลิปเปอร์อีกทีเสร็จแล้วก็ค่อยวาร์ปกลับมาส่งก็ได้ส่วนอันสุดท้ายที่แนะนำสำหรับการหาป้ายบอร์ดก็คือมังกรเหลืองแดงลูกมังกรผมเรียกลูกมังกรไม่รู้ผมไม่ทราบเรียกคนอื่นเขาเรียกไงนะลูกมังกรโนวัสเหลืองแดงเนี่ยป้ายที่ฮุกเกิลมันมีแค่2ตัวเท่านั้นเองแต่มันมีข้อเสียคือ2ตัวเนี่ยตีหนักนะตีหนักตีแม่นสายกีตายอย่างเขียดสายวิทย์ก็ตีมันตีหนักตีแม่นตีเร็วตีรัวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อยากแต่ว่ามันมีแค่2ตัวไงก็เป็นจุดที่คุณน่าลองไหมล่ะถ้าคุณมีโล่มังกรนะใส่โล่มังกรไปสบายหรือจะใส่อาวุธทำการ์ดมาฆ่ามันโดยเฉพาะก็ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นของไนท์เนี่ยผมค่อนข้างจะแนะนำให้ทำป้ายอันนี้เพราะว่าไนท์ถ้าทำป้ายถ้าทำอาวุธมาฆ่ามังกรแล้วเนี่ยคุณทำอาวุธเอาอาวุธอันนั้นอะมาฆ่ามังกรในช่วงเลเวล120 30 130ก็สบายเหมือนกันมันมีดันมังกรอยู่มันเหมาะกับไนท์ไม่ค่อยบอกกับอาชีพอื่นก็มีเซตสโตนก็มีแค่นี้ก็ได้เงินชัวร์ค่อนข้างจะชัวร์อย่าง8อย่างทํา8ชิ้นใช่มั้ยฮะ8รอบก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงตีว่ารอบครึ่งชั่วโมงต่อรอบผมก็ประมาณนั้นนะครึ่งชั่วโมงจะได้เสร็จเควส1รอบพอดี4ชั่วโมงได้มาแล้ว4ล้าน5ล้านถ้าทำ2ตัวก็ได้8ล้านโคตรจะเหลือเลยในการซื้อไอเทมที่จะเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนไฮคลาสเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะพูดเกี่ยวกับไอเทมที่ควรจะซื้อเก็บไว้ก่อนจะเปลี่ยนไฮคลาสแล้วก็เอ้ยแล้วก็การเล่นเก็บเวลรวดเร็วของฮานอวิทไปจนถึงจ็อบไปจนถึงเลเวล99นะฮะโอเคคลิปนี้ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามไม่ได้ชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับ